สวัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการทายทอดสดๆออกจากบริเวณถนนมิตรภาพมื้อนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2560เวลาประมาณ 10:17 น.มากับทนายตีมากครับเป็นทั้งทนายเป็นทั้งมือปืนมื้อนี้แม่นบ่เป็น2อย่างเลยกำลังสิเดินทางไปที่ทางอำเภอสีคิวไปที่คลองน้ำใสตำบลคลองน้ำใสไปทางบ้านพักบุ้งไปทางบ้านสง่าพัฒนาเป็นยังค่อยสิไปเส้นทางเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่วงประมาณปลายเดือนเข้าหาต้นเดือนตรงนั้นสิมีเจ้ามือหวยเจ้ามือหวยไล่ไงอยู่ที่คลองน้ำใสสิไปสังเกตการเกี่ยวกับเรื่องเจ้ามือหวยไล่ไงอยู่ที่คลองน้ำใสครับตำบลคลองน้ำใสได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าเงินจากเงินเหลือไล่ได้จากการขายหวยเถื่อนเนี่ยส่วนหนึ่งสิฟอกออกมาเป็นเรื่องของทรัพย์สินเป็นพวกสัตว์เลี้ยงเป็นงัวเป็นควายแล้วก็สิเอาไปพักไว้อยู่ระวังบ้านสง่าพัฒนาเขตติดต่อกับบ้านพักบุ้งและสิเข้าไปเบิ้งสิเข้าไปสังเกตการบ่ได้ไปกดดันยังดอกมีทั้งสเกลนามีทั้งหลังมือนี่มา2คันระวังตัวด้วยครับป๋าเป็นห่วงบ่เป็นหยังมาหลายคนไปกับทีมงานบ่ได้บอกว่ามากับทหารบ่ได้บอกสิไปเบิ้งหม่องใดมันดังๆแหละสิไปบ่ได้เฮ็ดหยังเขาเจ้าดอกว่ามีอำนาจวาสนาบ่มีหยังมีแต่จุด2ห้อยนี่ล่ะก็สิอยากไปเบิ่งซื้อนี่นะคือได้ยินข่าวว่าคือจะส่งสิเก่งแท้ซั่นเด้ได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวนะมื้อนี้เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายมื้อเอากล้องก็ได้วันหยุดติดต่อกันหลายมื้อวันนี้ยุติต่อกันหลายมือคนที่ใช้รถใช้ถนนหลายเดินห้างหลายจะเล่ยที่จริงออกมาแต่เศร้าคนละเมื่อบางหนึ่งหันแต่ว่าเอาตำรวจไปนั่งดอนพ่อนิ้งหน่องมาล่างภาษาบ้านของเอิญมาล่างมาครับท่านนายตีเป็นทั้งเมื่อปืนเป็นทั้งท่านนายส่วนตัวมึงนี่เป็นทั้งผู้สิไปประกันตัวพุ่นละ
นชี้แจงยับกับแบยับกล้ามกล้าใจไปสั่งเชียงไทยสงสัยเป็นลาสร้อนดันลอย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 เสียงกันปล่อยดันลอยดันลอยเดี๋ยวกล้องมันชันดันลอยดันลอยเดี๋ยวผมจะแอบใส่ยังไงกันกล้องมันชันบอกว่าทาบ่รีบนะเจอกันอยู่ที่ CQ มื้ออื่น8 โมงเช้าให้โทรหาผมนะเจอกันอยู่ CQ นะครับมื้ออื่นนัดนะเรื่องของคุณยายที่ไปฟ้องที่ลูกชายไปฟ้องเป็นผู้พิทักษ์นะครับเสมือนคนไร้ญาติฟ้องคุณฟ้องเป็นที่เป็นคดีกันแล้วกันเว้าไปหลายเดี๋ยวคนรู้หลายเนาะเอาเป็นว่ามื้ออื่น8 โมงโทรหาผมนะครับโทรหาผมเจอกันอยู่ที่เอาเป็นว่ามือเอ็นโทรหาผม8โมงอ่ะเดี๋ยวเจอกันอยู่สีคิวเพราะว่าผมยังสีใส่ผมออกมาเบิ่งใส่เข้ามาออกมาเบิ่งออกมาเบิ่งเส้นทางการขายหวยเถื่อนแล้วก็เส้นทางขันน้ำเงินจากรายได้จากการขายหวยเอาไปซื้องั่วซื้อควายแล้วเอาไปตอนนี้เขาเฮ็ดหน้าตอนนี้ฤดูทำหน้าง่วงไข่ส่วนหนึ่งต้องเอาไปเก็บอยู่บ้านสง่าพัฒนาระวังเขตร้อยต่อกับบ้านพักบุ้งน้องพักบุ้งบ้านน้องพักบุ้งคือเมื่อกี้นี่บอกว่าอย่างก่อนบอกว่าจะมีคนมาเก็บผมอ่ะว่าไปยังผมก็มีพักมีพวกไปน้ำกันคือการไปไรว่าไปยังดอกนอกจากสีว่างระเบิดอยู่กลางถนนได้ค่อยสิบอันนี้ค่อยสิบรอดเป็นกรณีที่ต้องไปเบิ่งอ่ะครับเพราะว่าโด่งดังผมถือว่าโด่งดังมากอยู่ในเขตคลองน้ำใสตำบลน้องน้ำใสตำบลน้องน้ำใสว่าเป็นคลองน้ำใสตำบลน้องน้ำใสเมื่อกี้นี่ใส่จั่วหัวผิดเป็นคลองน้ำใสตำบลน้องน้ำใสเนาะอำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาครับไปเบิ้งกระสายเหตุที่ไปเบิ้งยังที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อกี้นี่ว่าหน้านัดสดใสเด้อเดี๋ยวตอนจัก
จักทุ่มหนึ่งโทรหาผมก็ได้นะคุณนัดครับโทรหาผมก็ได้โทรหาผมก็ได้จักทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งโทรหาผมเมื่อคืนนี้ผมเล่าเรื่องตะลิงชันเรื่องที่ขนส่งสายไตไม่ที่ตั้งอยู่ในเขตตะลิงชันก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่191ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวของที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตาอย่างเข้มข้นเหมือนคืนนี้ครับขอบคุณหลายๆปรากฏว่ากลุ่มตำรวจนอกเครื่องแบบที่มีตำรวจอยู่คนนึงเป็นผู้นำใช่ครับว่าเป็นผู้นำที่เหลือก็เป็นตำรวจอาสาอีก4-5คนปรากฏว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้เดินทางเข้าไปอาจจะด้วยสาเหตุหยังกันบ่รู้แต่ว่าปกติสิไปทุกมื้อนะแต่ว่าเมื่อคืนบ่ได้เข้าไปจริงๆถ้าเอากล้องวงจรปิดมาเบิ่งอยู่ในตะลิงชันสิรู้ว่าแต่ละกลุ่มแต่ละแก๊งมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยมันตามได้ง่ายนะครับขอบคุณหลายๆที่คนที่อยู่ข้างในล่ะครับให้ข้อมูลผมมาตลอดคนอยู่ทางนอกให้ข้อมูลผมมาได้ดอกครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอ่ะที่เพิ่นปากบ่ได้อ่ะครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เพิ่นเว้าบ่ได้ปากบ่ได้ที่อยู่ทางในที่เพิ่นเห็นพฤติกรรมแล้วนะสงสารชาวบ้านตาดำๆอ่ะบางคนก็บ่ได้เกี่ยวข้องหรอกกับยาเสพติดก็สิไปเอิ้นเขาไปตรวจฉี่ไปข่มขู่ต่างๆหน้าๆคันเอาเขาสู้กระบวนการอยู่ในถ้ำนั้นบ่ได้เสียใจยังแต่ว่าปัญหาคือบ่ได้เอาเขาสู้กระบวนการอยู่ในถ้ำไปรีดสดอ่ะเป้าหมายมื้อนี้อาจสิไปจอดเบิ่งมวยอยู่โคราชอันนี้10โมงถึงมวยช่อง7มาบ่าย2โมงสิไปหาเบิ่งอยู่แถวโคราชล่ะมักมวยขับรถอยู่ก็สิจอดเบิ่งเป็นการแบ่งปันบรรยากาศในระหว่างเดินทางคนหยุดติดต่อกัน 2-3 มื้อครับพอหยุดติดต่อกัน 2-3 มื้อส่วนนึงก็มาเข้าวัดฟังธรรมไปไหว้พระไหว้เจ้าส่วนหนึ่งก็เดินทางท่องเที่ยวแต่ว่าด้วยอุปสรรคที่ฝนตกตลอดทางแต่ว่าขาเข่าคนหนาสิหลายมื้อนี้ขาเข่ากรุงเทพเนี่ยเพิ่นเดินขาล่องแม่นบ่คนหนาสิหลายเริ่มหิวเขาแล้วเว้าหลายล่มเข่าท้องยังวะมันบ่อิ่มในล่มเข่าท้องนี่เริ่มหิวเข่าก็สิเดี๋ยวไปพ่อร้านแซ่บๆก็สิจอดกินข้าวกินปลาจักหน่อยกินส้มตำไก่ย่างประมาณนี้ล่ะได้ลอตเตอรี่มา4ใบบ่อิ่มดอกลอตเตอรี่ก็ได้ซื้อไปอีกซั่นล่ะถ้ามันออกถ้ามันถูกมันบ่ถูกก็แล้วไปซ้ำสนับสนุนรัฐบาลกับซ้ำสนับสนุนยี่ปั่วซ่าปั่วล่ะใบละ100พอเอ้ยซื้อมา4ใบ400บ่มีดอกใบละ80เดี๋ยวมาโลกสวยงานใหญ่มากไปหมอเขาผู้มีอิทธิพลบ่เป็นหยังดอกใหญ่ก็เฮ็ดไปโลดเฮ็ดไปตามภาษานี่ล่ะสิไปตามร้อยเงินหวยขอบคุณหลายๆที่ท่านให้ความกรุณาให้คำแนะนำมากครับที่ให้ความเป็นห่วงมากเมื่อเช้านี่มีคนใส่เสื้อว่านายมงคลสมสง่าส่งขอความมาทางผมนายมงคลสมสง่าไปเบิ่งโปรไฟล์แล้วเป็นคนจังหวัดขอนแก่นส่งมาถามผมบอกว่าถามจริงๆว่าซั่นว่าผมต้องการหยังกับประชาชนที่ผมเอาคนที่ด่าผมน่ะนะไอ้หัวล้านไอ้เกียงไอ้หยังน่ะเอามาโพสต์ว่าต้องการคือเอาเขามาประจานผมบอกว่าผมไม่ได้เอามาประจานนายมงคลสมสง่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อจริงแต่ว่าผมเห็นรูปอยู่เห็นโปรไฟล์แล้วไม่แน่ใจว่ามันโลกสวยหรือว่ามันโง่เพราะว่าผมไม่ได้เขาบอกว่าแค่เห็นต่างผมเลยว่ามันเห็นต่างตรงไหนอันเห็นต่างเนี่ยมันต้องบอกเป็นกลางว่าแค่เขาเห็นต่างก็เอาเขามาประจานผมบอกว่าผมไม่ได้ประจานพวกเจ้าคิดของพวกเจ้าเองก็ในเมื่อคุณด่าผมนี่ด่านะเมื่อกระจานมึงได้ไอ้หัวล้านนี่ติเห็นตังไอ้หัวล้านเนี่ยว่าผมว่าไอ้หัวล้านนี่ติเห็นตังบ่แม่นแต่เห็นตังมันต้องเว้าแบบผู้ดีก็นี่บ่ก็บ่รู้ว่านายมงคลสมสง่านี่
มันโง่หรือมันแก่โง่หรือโง่อีหลีกับบ่รู้ถ้าทีเว้าผมเลยบอกว่าคนบ่รู้เลยบอกว่าคําว่าเห็นต่างกับด่านี่มันต่างกันคําเว้าคําจามันก็ต่างกันอยู่แล้วด่ามันขึ้นเลยป๋าเออแม่นละตายกับบ่ด่ามันขึ้นแต่ว่าผมเอามาให้คนเบิ่งว่านี่ไอ้คนนี่แหละมันด่าผมบ่ได้ประจานคันว่าประจานก็ไปแจ้งเพิ่มจับผมดิก็ไปแจ้งทนายฟ้องผมดิเออไอ้คนที่เป็นตำรวจก็ฟ้องเองก็ได้นี่แหลมเข้าแม่กับพ่อสิเอาขึ้นบ้างสิเป็นสิตายโอ้ว่าเห็นยุติธรรมนี่คุณว่าผมแม่ผมยังบ่ได้ว่าคุณเลยยังบ่ได้ว่าคันว่านี่นะกูนี่นี่บ่ได้ว่าถามว่าต้องการหยังกับประชาชนบ่ได้ต้องการหยังจริงๆแล้วบ่ได้ยุ่งอยู่แล้วไอ้พวกคันเห็นต่างนี่ผมก็บ่ได้ยุ่งก็ว่ากันไปก็มาโต้กันไปดิมาแสดงความคิดเห็นไปแต่ว่าไอ้ที่บอกว่ามาด่าแต่ว่าบอกว่าเห็นต่างเห็นมึงอ่ะเห็นต่างมึงไหนมึงด่าเขาจริงดิมึงบอกพอเขาเอาขึ้นมึงว่าเห็นต่างบักหน่วยเอ้ยวิ่งด่าคนบ่เป็นนะทาวอนขอบคุณหลายมันเป็นอยู่ขอนแก่นนะครับซื้อมงคลสมสง่าไอ้ด่าก็คือด่าเข้าใจอยู่ไอ้เห็นต่างมันก็ต่างกันเห็นต่างนางด่านชุบแม่ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมตั้งอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเอานั่นมาเอาคลิปมาถ่ายออกมาครับแล้วก็ผมสิลงไปวันที่2 3 4 5 6 7เนี่ยผมสิยุ่งเทพแล้วก็ผมสิเอาเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยไปให้คนกรุงเทพได้ฟังได้รู้ได้รับรู้ไปใส่นอกป่าวิหกเขินฟ้าเมื่อนี้สิไปตามร้อยเมื่อนี้เป็นเมื่อปลายเดือนช่วงร้อยต่อระวังต้นเดือนเขาขายหวยสิไปตามเงินหวยอยู่ที่ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วสิไปเบิ่งเส้นทางการขายหวยสิไปเฮ็ดสคริปต์สิไปไทยทำรายการเบิ่งเส้นทางเมื่อกี้นี่เว้าถึงเรื่องด่านที่ตั้งแล้วการแต่งตัวของชูมือเนี่ยเป็นการแต่งตัวที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงนี่ปิดบังป้ายชื่อทั้งป้ายชื่อทั้งยศตำแหน่งนอกจากนั้นแล้วก็มีการใส่หมวกไอ้ม่วงคลุมหน้าคลุมตาบ่รู้ว่าอาจเป็นตำรวจบ่รู้ว่าเป็นอาสานะถ้าผมไม่เจอในระหว่างเดินทางนี่ผมก็สิลงไปทายนะผมจะทายเอาชื่อแล้วก็สิเอาไปช่วยราชการที่เกี่ยวของลงไปเบิ่งอีกทีนึงด้านบ้านเฮ็ดคันด้านบ้านเฮ็ดตั้งกะสิได้พ่อกันนั่นละบ้านเฮ็ดท่าพระกะสิไปทั้งนั้นละเดี๋ยวนี้แม่นจริยาคำพรหมาต่างคนต่างใจครับบ่มักกะบ่ต้องมาเบิ่งแม่นถูกต้องนะขอบคุณหลายๆคุณจริยาครับเราไม่ต้องไปด่าเขาดอกไม่ต้องไปด่าเขานะเขาไม่ต้องไปด่าเขาเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกที่คุณบอกว่าคุณเห็นต่างนั่นอันนั้นมันเป็นคำด่าคือสิมาขอความเห็นใจบ่อยากให้ผมเอารูปโปรไฟล์ของเขานี่ไปโชว์อ่ะสิมาขอความเห็นใจมึงจะไม่เห็นสิไม่เห็นใจมันเฮียงตั้งแต่ตอนมันเห็ดมันว่าครับบ่ขับเรียกดอกวัดตั้งแต่ตอนมันเห็ดมันว่ามันยังบ่คืบพ่อหลุมตรงนั้นแล้วว่าอายคนว่าซั่นเอ้าเออแล้วแต่สิอายแล้วแม่นบ่ตายวีรุฬหลานเออมันปิดหน้าปิดตาเออด่านพยักกระพุ่มด่านพยักกระพุ่มด่านพุทธไทยสงฆ์บ่กินเขาอยู่บ้านเฮ็ดอยู่พระบ้านเฮ็ดเนาะทางพระใกล้ไปเนาะนุ่นศิลากันเองมีนั่นไก่ย่างไก่ย่างสื่อผ้าหัวหน้าลูกน้องไปกินสมตำไก่ย่างอยู่ทั้งคนละทั้งนุ่นศิลาคนละแดดออกคันแดดออกกระห้อนก
ก็ดีขึ้นกันครับกระยุดตกแจ็คสองมือให้คนเดิมทางสะดวกสบายนะไอ้เจ้ามือหวยที่อยู่น้องน้ำใสนั่นน่ะที่จริงอ่ะขายหวยน่ะอ้างว่าเอาไปส่งผู้นั้นส่งผู้นี้ที่จริงว่าแม่นมันเอาไปส่งหน่อยๆที่เหลือน่ะมันจับกินเองลำห้างเจ้าของน่ะบ่มีชื่อเสียงเพราะหยังครับที่จับกินเองเคยถือคนแล้วบ่จ่ายเขาประวัติบ่ดีเอาสุพรรณท่านมื้อนี้ไปเบิ่งห้วยทางไหนเนาะลูกหลานมานบ่เนาะมานบ่พันน่ะพันนี่เป็นคนบ้านเป็นเซียนมวยเซียนมวยส่วนใหญ่ก็เล่นกันการพนันก็มีเล่นแน่เสียน้ําธรรมดาเล่นสนุกสนานเสียพันนี่ก็เล่นม่วนเล่นสนุกสนานซื่อๆดอกก็เห็นแกเล่นมวยแฟ่ดีนะเล่นให้ทั้ง2ข้างคันบ่มีผู้เล่นเล่นแดงก็ได้เล่นน้ําเงินก็ได้เล่นทั้ง2ข้างเออเห็นลูกหลานเล่นว่ามาใจแต่พ่อเอ้ยเอาแต่ม่วนเงินบ่เอาแต่ว่าผมนี่เอาทั้งมวลเอาทั้งเงินคันมีโอกาสเรียนนะท่านนี่เอาแต่มวลเงินบ่เอาเรียนมาถึง120ดอกครับว่าหลายบ่แน่บ่ถึงบ่ถึงแค่แต่เว้าก็บ่เรียนดอก120เพิ่นสิจับข้อเอาเมื่อนี้ม่วยช่อง7มาบ่าย 2:00 นก็สิไปหาจอดบ่าย 2:00 นซุมื้อกินข้าวก็สิกินคาบเดียวให้มันได้2มื้อกินได้ทั้งเช้าทั้งเที่ยงฝนตกหลายกับถนนกันลอกกับถนนกันเนาะดินมันยุบมาครับดินมันยุบทั้งพุทธไทยสงฆ์เป็นยังไงเนาะทั้งพุทธไทยสงฆ์บอกว่าไปยามพุทธไทยสงฆ์เนี่ยมื้อนาสิไปดอกมื้อนามื้อนี้ขออภัยก่อนเด้อนั่นถนนพังเหมือนแล้วป๋าแม่นๆไอ้ถนนพังนี่ก็ส่วนนึงก็มาจากฝนดีเกินไปฮะมันเฮ็ดให้ดินยุบครับตกติดต่อกันโดนดินยุบเฮ็ดดีปานใดก็มีโอกาสพังเอาคือจังปาดหน้าเขามาจังซี่ล่ะพ่อตายเลยบัดนี้โอ้ยคนเหลือบักช่องเป็นตะหลายแท้รถบ่ไปได้กินข้าวแท้เดี๋ยวไปร่องมึงก่อนเนาะ9ฉลามเสืออุบลหลายแห้งติยังหลายด้านที่น้องน้ำใสครับว่าเป็นคล้องน้ำใสเออขออภัยอัครเดชขออภัยเดี๋ยวสิไปแก้โปรไฟล์สิไปแก้โพสต์ดอกเดี๋ยวให้ท้ายทอดสดแล้วก็สิไปแก้เขียนผิดโอ้รถหลายเด้อพี่น้องเด้อคันผู้ใดอยากแล่นสะดวกไปกลับมาแล่นเข้ามาทางขอนแก่นนี่สะดวกแต่แรกคันแล่นไปทางนี้รถออกถือว่าหลายละฟ้าออกมาเด้อฟ้าออกมาค่ำๆมันสิยากเด้ไปใช้กระเจอแต่ด้านว่าซั่นเรียบร้อยเอาจะออกมาทางนี้แล้วพอประพันธ์ผมจะไปตามร้อยเส้นทางเงินหวยเทือนนะครับจากหนองน้ำใสตำบลหนองน้ำใสครับต่อมาไปช่วงนั้นผมสิบ่ทายทอดสดนะผมสิเก็บตั้งแต่ภาพเดี๋ยวสิเอามาเปิดเผยตอนหลังถ้าเข้าเขตหนองน้ำใสแล้วผมสิบ่ทายทอดสดรถเริ่มติดแล้วด้านนนท์ศิลาบ่ตั้งครับอ้าวเตี้ยสัญญาเบาเออสัญญา
ัญญานี่ชื่อเล่นคือสิเบาเนาะพี่หัวเขินฝ่าย FC โคราชดูแลป๋าแน่เด้ออ้าสิไปนอนอยู่แถวนั้นละมื้อนี้บ่ต้องดูแลดอกบ่ต้องคือบ่ได้เป็นภาระกับผู้ใดได้ไปบ่ได้เป็นภาระกับผู้ใดครับไปบ่ได้เป็นภาระกับผู้ใดนะขอบคุณหลายแค่เขามาทักทายอยู่ในนี่ก็พอแล้วบ่ไปให้สร้างภาระแล้วก็บ่ไปให้เป็นภาระนะป๋ามวยคู่ไหนเด็ดอ่ะสิบอกอยู่ในไลน์เด้อเขามาอยู่ในไลน์ผมเด้อเอออันนี้ก็ถ่ายแต่รูปมันมือปืนก็ได้จักสิถ่ายยังก็รอก็ได้นั่งถ่ายเอาแต่รูปเอาบูไนชัดเจนอินดิโก้บูไนชัดเจนว่าซั่นเบิ่งฮอดบูไนเบิ่งฮอดเมกาเบิ่งฮอดเยอรมันเหมือนได้นี่เออแก่นใจกลิ่นจันทร์เข้าร่วมแล้ววิรัตอย่าลืมแวะกินข้าวร่วมเว้าหลายร่วมข้าวทองหิวข้าวบ่ทันกินข้าวเช้าอยู่เมื่อเปิดร้านลูกพี่กินเขาเลยที่ว่าท่านเพิ่นถามรัดไปก่อนถ้าประสาทเพิ่นหิวเขาเมื่อเช้าเพิ่นได้ร่องกาแฟร่องท้องในกาแฟแล้วว่าสิออกแค่ไหนเขาก็บ่เอาเงินนำดอกลูกน้องก็ได้เขาว่าน้อยๆนี่บ่ต้องมากว่าท่านทุนน่ะถ้าออกได้งานใหญ่ๆอยู่นะว่าให้กับสิเว้าอยู่นี่กับสิกินกับสิร้อยช่องร้อยตลอดทางเล่ากับสิออกผู้เดียวมันแล้วท่านเออคันใหญ่ๆก็ต้องลาบต้องก้อยมีแต่ภาพลาบก้อยเบิ่งน้ำเออน้ำหลายครับสวัสดีป้า FC พินโยขอบคุณครับสวัสดีครับชัยยศสวัสดีครับ FC เคลื่อนอุบลรัตน์นั่นแหละถูกหมาต้มอยู่เคลื่อนอุบลรัตน์นั่นแหละด้วยจิตใจว่าสิไปซอยเขาว่ามันนอนบ่กระดุกกระดิกเนาะคันมันขับลงมาคันปล่อยธรรมดาเนี่ยหมาน่ะคันปล่อยลงมาธรรมดานะมันต้องเหยียบมันคักๆก็เห็นหมาอีกซุ้ม1 3 4ตัวหุ่มมันอยู่เนาะก็บอกลูกน้องหัวหน้าเนี่ยล่ะบอกว่าไผมีไปลากมันออกนี่ก็ย่านมันกัดมันสิบ่กัดบ่ว่าซั่นถ้าจะย่านมันกัดมันลิ้นออกไปแม่มันลุกขึ้นไล่เขาทั้งข้างข้างจ่อยหามเอ้ยน้องน้ำใสอ่ะครับน้องน้ำใสผมเห็นอุดรตำรวจอุดรไปจับยังไปเปิด Google Map บ่เอาโทรศัพท์มือถือมาจับอันนี้บ่ได้จับเด้อพ่อเด้ออันนี้ติดตั้งอยู่หน้าเครื่องจอรถเลยบ่ได้จับเด้อบ่ได้ถือเด้อมือถือน่ะถือแต่พวกมาไล่นั่งว่าเอาบ่ได้ไปยุ่งกับมันดอกสวัสดีครับซักดอนจิกสวัสดีครับวิรัตคำนุชมาต้มข้นป๋ามาต้มข้นพอเลยว่าเป็นยังดอกครับกับธรรมดาละเฮากันอย่าไปสิไปเก่งสู้เรื่องไหนครั้งเรื่องเทียกับทำทางโง่แน่ก็ได้ดอกอย่าไปฉลาดทุกเรื่องขันเฮาเฮ็ดฉลาดทุกเรื่องเฮาสิบ่ได้รู้ว่าผู้ใดโง่ผู้ใดฉลาดเด้เฮาสิเห็นแต่คนโง่เฮาสิเห็นแต่คนฉลาดแต่ว่าขันเฮาทำทางโง่บ้างเฮาสิได้รู้ว่าบักใดโง่ก็เฮาก็มีบัดนี้เออจะแจ้งพิกัดป๋าครับบ่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งเราพี่กัดก็ได้ให้อยู่บัดนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังแล้ว มีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องทั้งข้างพร้อมอีกเดี๋ยวนี้4ทิศปวดหลังบ่ครับอันนั้นบ่ๆเด้อันนั้นถามว่าปวดหลังบ่ครับนั่งรถไก่ผมอ่ะขับรถเก่งผมสิบ่ใครมักแวะปั๊มเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเสียเวลาก็ขับไปเรื่อยจริงๆแหละครับขับบ่เร็วดอก80 90อยู่ร้อยนี่ละอันนี้อีหลีครับ80 90อีหลีเพราะว่าเราก็บ่ง่วงบ่ปวดเพราะว่าเฮาบ่กินเฮาบ่ดื่มเฮาบ่เป็นหยังอ่ะเมื่อก่อนสมัยกินดื่มอาขับรถขับไปแน่ง่วงนอนจอดนอนซุมื้อนี่บ่ได้จอดนอนยากเลยอารีหัดยังไงอารีหัดเหมโอ้ ชมอยู่ค่ะขอบคุณครับลาดบุรีตีวิรัตอ๋อวิรัตคำนวณอยู่ลาดบุรีครับอันนี้ยี่ไปแยกคาพระมั้งสภาพการจราจรก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับหลายอยู่แต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับติดแล้วไฟแดง99วินาที
แต่นี่ติดอยู่4แยก3แยกไฟแดงท่าพระอ่ะครับเลี้ยวซ้ายไปโกสุมพิสัยเข้าสารคามนั่นแหละให้แดดจริงๆละดีแล้วให้แดดจัก 2-3 มื้อแต่ว่าอย่าแดดโดนเด้อรบมาหลายมื้อแก้ปัญหาบ่ได้ได้คนก็ได้เฮียนี่แหละเทวดาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดบ่เกิงกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกแม่น้ําท่วมภาคเหนือภาคเหนือภาคอีสานตะกี้ฝนตกน้ําท่วมภาคใต้ภาคกลางเฮ็ดก็เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่ก็เฮ็ดบ่เกิงกันคือยังบักต้นนั่นแหละเห็นว่าพ่อใหญ่นิ่งน้องว่าไปลามกล้วยเคยไปลามกล้วยบ่นี่เบยพ่อแม่รับราชการดิฮะโอ้รับราชการรับคนรับราชการบ่เคยเสือบ่ได้เอามานําดิคนบ่เคยไปลามงัวลามควายพ่อใหญ่นิ่งมองว่าไปลามงัวไปลามควายไปลามควายใต้ต้นบักบกควายมันมากินบักบกควายง่วนมากินบักบกรู้จักบ่รู้จักบ่นี่คือว่าบ่รู้จักควงควายไปบ่าถ้ามาบ่รู้จักอันกินบักบกว่ารู้จักบ่วะเอ้าลืมตัวละนี่ซั่นแหละข้าแต่เว้ากันน้ำรอการระบายรอการระบายสติน้ำมันท่วมสิประดิษฐ์มาหยังค่ําเอาเว้าเรื่องบักบกพ่อใหญ่นิ่งน้องไปลามง่วนกันละจมแล้วจมให้เทวดาโอ้เทวดาเฮ็ดหยังก็บ่เกิงเนาะว่าซั่นบักบกต้นใหญ่ๆหน่วยๆน้อยๆทั่วพอมือนี่บักบักต้นนั่นเคลื่อนน้อยๆหน่วยใหญ่ๆลามกล้วยเออเอามันมองนี่ล่ะวะบักบกมันกว้างหลายพอดีมองหันหน่วยมันกว้างหลายเงยหน้าขึ้นไปป๊อดปะนึงบักบกล้นใส่หน้าผากโอ้ยว่าไงจะเป็นเทพบดาเฮ็ดผีคักซะว่าซั่นคันแม่นบักบกหน่วยทอบักตัวนี่แม่นตายย้อนบักบกหน่วยมึงนี่เห็นกันว่าซั่นว่าอย่างนี้มาโอ้นี่แหละเว้าคือพ่อใหญ่นิ่งมองแล้วก็เราว่าบักบกจะเป็นเทพบดาเฮ็ดผีคันแม่นบักบกหน่วยใหญ่ๆซ้ําบักตัวคันแม่นมันหล่นลงมาบางนึงอ่ะมันว่ามันถึงแต่หน้าผากพี่พ่อมันสิทําฮอดคอตายพุ่นแล้วถนนเลี้ยงซ้ายกับเลี้ยงบ่ค่อยได้ล่ะก็สิออกแน่เขาแน่ปลูกใบพยุงเด้อผู้ใดก็ได้คันว่ามันปลูกอยู่ทั้งต้นน้ำลำธารพุ่นล่ะปลูกแล้วเอาไปขายเฮ็ดยุทธศาสตร์แห่งชาติเลยปลูกใบพยุงเป็นไม้เศรษฐกิจกิโลนึง 3-4 ล้านบาทเอาบ่ต้องเอาหลายปานนั้น 30,000 ก็บ่เอากิโลละ 5,000 ก็รวยตายแล้วเพื่อทางการเกษตรมีหยังกิโลละ 5,000 เนี่ยมีหยังบ่กิโลละ 5,000 แต่ว่าจริงๆอันมันกิโลละ 3-40,000 หมดเนี่ยส่งได้หาได้ก็ออกไปส่งทั้งจีนคนเฮ็ดเสี่ยงผิดกฎหมายเพราะว่าราคามันสูงเห็นมั้ยราคามันสูงเฮาก็มาส่งเสริมกันปลูกตัวยากหยังวิไลบ่อชนบ่อชนอ๋อครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับปลูกไม้พยุงปลูกหลายๆครับถึงเวลาตัดกันเอาเงินจากรัฐบาลเอามาอุดหนุนครับมาอุดหนุนเกษตรกรอุดหนุนตั้งแต่ปีที่1เริ่มปลูกไปให้ไร่ละ 3,000 ปีที่2ก็เพิ่มขึ้นไร่ละ 6,000 ปีที่3ก็ไร่ละ 8,000 9,000 ก็ว่าไร่กันไปตัวขัดกิโลละ 30,000 40,000 น่ะฮอดปีสุดท้ายเฮาก็ได้มีเงินเอาสิเปิดอีหยังล่ะไฟโอ้ยบ้านเขาบ่เห็นเห็นตาก็พอพ่อปานนั้นทำเป็นเปิดไฟสูงรถทหารเปิดไฟสูงไล่เขาไปภารกิจบ่เปิดไฟสูงอ่ะเปิดไฟสูงไล่ผมคือกินเอาหยังดอกฟ้าวก็ไปก่อนโลดบ่ได้ฟ้าวก็ไปก่อนกูบ่ฟ้าวกันเล่นน้ําคนไปมันก็บ่แม่นย่านคนรวยดอกแต่ว่าใครนักเพียเขาเจ้าคิดบ่ถึงก็ได้แต่ว่าคันมันเอาลอกปลูกมาทั่วประเทศเลยมีที่ดินบ่ทนายมื้อน่ะลูกน้องครับมีที่ดินบ่เป็นทนายมาจากปีแล้วเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับเกือบ10ปีได้มีหลายคนฮะเดียวครับ
เป็น10ปีได้มีได้เมียจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งคนครับจำนวนหนึ่งฟังให้มันจบจำนวนหนึ่งคนนั่นแหละก็แล่นฟ้าแล่นซ่าให้ข้าเจ้ายากกันก็ได้นี่เงินเก็บไรไปไหนเลยเนี่ยบ่มีครับบ่มีหากินนาคือไก่อะไรครับบ่ต้องไปสะสมเอาแค่ในเงินในกระเป๋าซ้ำไก่อะไรมันหากินได้เหมือนกันมันเอาไปเก็บไว้มันเอาไปเสี่ยงไว้เพราะเป็ดได้ไก่ข้อดีของไก่ขันฮักพี่น้องฮักคือไก่นั่นแหละเออขันมีมองกินไงกุ๊กๆลูกไม่กินนะกินแล้วก็อิ่มแล้วครับไปต่อบ่ต้องเก็บสะสมอีหยังดอกเหมือนได้กับเพราะหากินไม่เงินได้กับเป๋าเหมือนกับหากินไม่ไปเรื่อยเนาะว่ามีเสี่ยงเสี่ยงกินว่าเป็นได้ไกลอยากให้คนไทยมีนิสัยคือไกลแหละเสี่ยงกินว่าเป็นคือว่ามีภาพครับมีอยู่มีอยู่คดีไรยังไรก็มองที่รับคดียังคดียามีป่ะก็มีครับมีเล็กน้อยไม่เปิดเผยดีกว่าครับเป็นไม่อยากเปิดเผยมันสิตายที่ญาติคนหลู่น้ำสีมันอีเป็นยังเป็นยังมาถามนี่เป็นฟ้อมรับยังกระโดดกระเดียดแต่ว่าเป็นส่วนราชการยังไม่อ้างขึ้นกันเลยไปเฮ็ดงั้นกับส่วนราชการหลายกันยังไม่เป็นความลับเปิดเผยไม่ได้ครับเปิดเผยไม่ได้รอแถลงข่าวทีเดียวสิเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีครับเออ เอ้ยบอกอะไรสิฮะเรียนไม่เรียนป๋าว่าไหวหรอกยังตามสุ่มนั้นมันแช่งผมไม่เหมือนเนาะสาไปเที่ยวไสป๋าบ่ได้ไปเที่ยวครับไปภารกิจไปภารกิจไปภารกิจไปเฮ็ดสกู๊ปพิเศษนะครับไปเฮ็ดสกู๊ปพิเศษไปเรื่อยๆขึ้นรถไคโอ้งซั่นกูก็แค่คนธรรมดาคนนึงเนาะไปเรื่อยๆขึ้นรถไคโอ้งพี่วิทายังปีหน้าปลูกไม่พยุงปลูกแต่ปีนี้ล่ะปลูกไม่พยุงปลูกรอดปลูกแล้วเดี๋ยวก็ขายได้เสื้อผมอีก30ปีจะได้เอาคลิปที่ผมเว้าเรื่องไม้พยุงติดต่อกันหลายมื้อนี่สิได้เอาไปเอามาให้ลูกหลานเบิ่งได้เห็นบ่แม่นฟ่วมเล่ากับสิว่านี่เออเฮามาติดกับดักเจ้าของนี่ล่ะว่ากฎหมายมันเขียนมันแก่นะมันเชื่อมโยงกับบัญชีไส้เต็ดบ่มีหยังดอกปลูกไว้รวดปลูกได้ก็ได้ป่าเดี๋ยวมื้อหน้ามันสิตัดได้เองน่ะตัดสร้างไม้พยุงเดี๋ยวนี้กำลังกระตุ้นส่วนราชการนี่ให้เอาไม้พยุงที่จับอยู่ท่าเรือแหลมฉบังนั่นประมาณหลายสิบตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเอามาสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้พยุงอะครับ
ให้ลูกให้หลานไปท่องเที่ยวท่านสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่พยุงในห้วยมื้อนั้นเว้าฮอดว่ามันสิเป็นฮอดมรดกโลกพุ่นแล้วเคยเห็นบ่ในโลกนี้ว่าพิมีใหม่พยุงสร้างใหม่พยุงทั้งหลังอ่ะสร้างอาคารด้วยใหม่พยุงทั้งหลังมีบ่ล่ะจับไว้ก็สิได้เฮ็ดหยังได้เก่าไปมากมันสิกลายเป็นไม่สำสาเด้อก็คืออย่างเขาดีอยู่นครสวรรค์แล้วเขาเก็บไว้ย่างดีเป็นเขาดีแต่ว่าย่ำขายเป็นเขาอาหารสัตว์ประมาณกิโลละ5บาทคันเขาสิซื้อขึ้น10บาทพัดบ่ขายเห็นบ่นั่นตกลงแล้วไม่พยุงที่จับไว้อยู่ที่แหลมฉบังอ่ะครับถ้าเลือแหลมฉบังนี่ที่รอการส่งออกนะจังสิส่งออกจังสิออกไปไสแต่ว่าสิจับได้เอาขึ้นมาครับเอามาบูรณาการเอาศิลปากรเอากรมศิลป์นะครับไปเบิ่งว่าเฮาสิสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่พยุงอยู่ไสสร้างเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นมรดกโลกให้ลูกให้หลานให้คนไปท่องเที่ยวตัวเอามาสร้างให้เป็นประโยชน์ว่าเป็นยาเสพติดพ่อสิไปเผาทิ่มได้ไหมพยุงอ่ะเผาทิ่มก็สะใจถึงสะใจครับพวกคนต่างชาติแหละเขาสิว่าเฮาคิดบ่ได้ไม่อันใดมันสร้างประโยชน์ได้เอามาสร้างให้มันเกิดประโยชน์ตัวแม่นอยู่มันเป็นของกลางของกลางเอาจากไสก็ออกจากธรรมชาติในบ้านเมืองในภูเขาเล่ากาของเมืองไทยนี่ล่ะอ่ามังนี่บ่ตั้งบ้านแฮดนี่บ่ตั้งบ้านแฮดบ่ตั้งเด้อบ้านแฮดบ้านแฮดบ่ตั้งผ่านแล้วถ้าพระบ่ตั้งบ้านแฮดบ่ตั้งสิไปเบิ่งนวลศิลาบัดนี้เอาปลูกจนพ่อไว้ขอเลขสิกอบนครเพิ่งว่าสิปลูกจนพ่อซั่นเมื่อใดสิได้ครับรถเบนซ์แฟ้ว่าซั่นเมื่อใดไปเส้นเอาคนละค่อยสิได้ไปครับวิหกเห็นว่าว่าเมื่อใดไปสิได้ไปครับรถเบนซ์ฮะให้เป็นพวกอีสานผูกข้อตายเนาะเดี๋ยวซื้อลอตเตอรี่แล้วซื้อลอตเตอรี่08ไปซื้อลอตเตอรี่0880ซื้อได้แล้วกันถ้ามันถูกบ่กล้าตั้งดอกว่าซั่นกูก็แค่คนธรรมดาบ่กล้าตั้งแม่นบ่วรวัตรนี่สิ11โมงเที่ยงบ่าย1บ่าย2สิไปหาเบิ่งสิไปเบิ่งมวยอยู่โคราชพุ่นล่ะท่านอยู่ดอกบ่าย2แต่ว่าอันดับแรกสิจอดกินข้าวก็เริ่มหิวข้าวแล้วนั่นน่ะหัวหน้าผมดีว่าซั่นถามครับนี่มาโดดแล้วว่าซั่นปากกับบ่อ่อนลูกพี่บ่พากินเข้าก็ได้สิออกจนได้ว่าสิออกเองเนาะตะกี้เฮ็ดฟาร์มหัวมาเติมอันนั้นอยู่นี่เติมลิฟิตอยู่นี่เติมน้ำแข็งไอ้ได้ตัวเจ็ดแล้วมาฟังเพลงจังหน่อยฟังเพลงจังหน่อยไปโหลดเอาได้ใน YouTube ไปโหลดเอาอ่ะพ่อนเทพขอบคุณครับพ่อนเทพบอกก็สอน้องบัวและพวกพ่อนเทพอ่ะนั่นแหละแมนเยอะบุญหลายแมนเยอะบุญหลายบุญหลาย40อ่ะซื้อหาว่ะเป็นเสื้อน้อยอย่าไปซื้อหลายได้เลขอย่าไปซื้อหลายด่านร้อยซื้อเลขหาไว้ยักน้อยยกปีนี้อายุจะขอ55ปีตำรวจต้องกวดกระโหลกเลี้ยงไก่กฎหมายไทยเขียนใบสั่งเซ็นแทนได้ไหมสอบสวนไม่ไปตกใส่เป็นด่านร้อยฝึกไว้เนี่ยล่ะท่านนายด่านร้อยฝึกไว้เนี่ยเพลงนี่ฮัดร้องไว้เนี่ยด่านร้อยยังกันบ่อยด่านร้อย
มันเป็นเลขกันแน่นดอกเส้นทางลูกผู้ชายมันเป็นเลขนกเอี้ยงกับเลขกันนกแก้วดอกนกคุณน้องนั่นเขาสอนกันมากระโดดแล้วนั่นสมมัติบอกว่าที่ไปใส่สิไปน้องน้ำใสชนคนหน่อยยอมไปเรียกกันปล่อยแสงขวาเป็นไรกฎหมายก็ใดห้ามไม่ให้แสงผิดหรือถูกตำรวจชี้แจงอย่าพึ่งตาแบงยังข้างคาใจไปสั่งเสียงไทยสงสัยเป็นยากร้อยดันลอยดันลอยดันลอยหาผู้ใดอยากบอกเลขก็ได้ก็บอกกันแม่รถรถชิล่าบ่ตั้งติอันเดียวเบิ่งบ้านไทยกันบ้านไทยกันเลยบ้านไทยก็สิกินข้าวบ่ไปกินอยู่อันนั้นแม่เมืองพ่นน่ะยุคนั้นอีหยังก็สุกอีหยังก็เมืองพ่นเนาะครับนั่นอีหยังก็กินขายแหนมเนื้อขายอีหยังถึงด่านตรวจตำรวจต้องบวชกะโลเปลี่ยนไทยเงินขอกฎหมายไทยเปลี่ยนไปสั่งสิทแทนได้ไหมสอบสวนไม่ไปสงสัยเป็นด่านร้อยใช่ไหมตั้มบางท่านที่ไปซื้อเลขกับน้องน้ำใสอ่ะด่านร้อยด่านร้อยด่านร้อยขอบคุณครับคุณจริยาบอกว่าไปดีไหมดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับด่านร้อยด่านร้อยด่านร้อยเยี่ยมกันบ่อยด่านร้อยด่านร้อยเยี่ยมกันบ่อยด่านร้อยด่านร้อยเป็นยังไงมาเดียมาโดนอะไรเนาะพ่อนเขากับว่าจังสั้นแล้วเขาว่าเสียงดีมาแต่โดนอะไรเนี่ยดันลอ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 ยเสียงกันบ่อยดันลอยดันลอยเสียงกันบ่อยดันลอยดันลอยอาแลนพุ่มสุกแมนแมนแมนพนักงานเอ๋อจะไปกินข้าวที่ร้านพุ่มสุกแล้วชื่อเพลงยังป๋าดานร้อยครับชื่อเพลงว่าดานร้อยไปสั่งเสียงไปสงสัยเป็นดานร้อย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 เสียงกันบ่อยดานร้อยดานร้อยเสียงกันบ่อยดานร้อยดานร้อยเดี๋ยวจะได้ภาพของตำรวจที่ตั้งด่านเอาไปฝากกับเด้อตำรวจที่ตั้งด่านนะครับที่ตั้งด่านที่ใช้เสือสะท้อนแสงปิดบังเสือและก็สวมหมวกไอ้นุ่งปิดบังใบหน้านะเมื่อคืนนี้พ่นตำรวจตีพ่นพัดพ่นตำรวจตีพ่นพัดสมบูรณ์สุขที่ท่านเล่าถึงว่าตำรวจจราจรน่ะแต่งตัวว่าถูกต้องตามระเบียบอะครับเสือสะท้อนแสงเขาใส่ยังเหมือนขึ้นอันนี้ใส่ยังเหมือนเว้นน้ำมันหน้าเดี๋ยวจะเอารูปไปฝากเสียรูปไปฝากท่านพ่อเราไปฝากผู้รักคุณยายช่วยราชการให้เบิ้งว่าป้ายซื้อกับพอเห็นจักตำรวจอีหลีหรือตำรวจอาสากับพอจักหน้ากับพอเห็นหลวงพี่แอดสารสิทธิ์ขอบนมัสการพระคุณเจ้าครับหลวงพี่แอดสบายใจได้เยอะดอกครับรถถนนกับบ่ลื่นเพราะว่าแดดมาแล้วครับแดดให้เฮาไทยเฮาเมื่อบ้านเมื่อซอนผู้ใดที่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯผมได้นะมาเที่ยวมายามลูกยามหลานหรือว่าลูกหลานพามาลูกไผ่ลูกเขยทั้งภาคอีสานพามายามนอนมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพเด้อมาใส่เงินใส่ครับอยู่ทางภาคอีสานเงินทำกับสภาพช่วงเนี่ยแล้วระวังมันหยุดหลายมือนี่แหละมันมีความจับความเร็วให้มันจับโหลดให้ยายให้พี่พ่ออยู่ไอ้ด้านจับความเร็วไอ้มีประเด็นค้นหามาว่าในกรณีที่เฮาปฏิเสธขอกล่าวหาเฮาสิต่อทะเบียนได้บ่ฝากถามคนทรงเด้อในระหว่างที่ชาวบ้านอย่างนี้ด้านไฟแดงบันไพที่ขึ้นมาบันไพไว้เนี่ย
ในระหว่างที่ปฏิเสธต่อสู่คดีอยู่เนี่ยคนส่งเนี่ยสิต่อทะเบียนให้ได้บ่เออแล้วคันสมมุติว่าเฮาพิสูจน์ทั้งศาลแล้วปรากฏว่าเฮาบ่ผิดนะถ้าเฮาบ่ผิดแล้วคนส่งบ่ต่อทะเบียนให้ในระหว่างพิสูจน์คนส่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่บ่ทั้งที่จริงอ่ะเฮาถูกต้องมาตลอดแต่ว่าตำรวจกล่าวหาเฮาแล้วเฮาพิสูจน์ขอกล่าวหาได้ว่าสิ่งที่ตำรวจบอกว่าแซงซ้ายหรือว่าสิ่งที่บอกพาไฟแดงเฮาบ่ได้พาสมมุติว่าเฮาพิสูจน์แล้วศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้องนะแล้วในระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่เนี่ยทะเบียนอาจสิหมดแม่นบ่แล้วก็ตำรวจไปอายัดทะเบียนเฮาหาว่าเฮาบ่จ่ายแต่ว่าเฮาต่อสู้กระบวนการยุติธรรมศาลมีคำพิพากษาสิ้นถึงที่สุดแล้วว่าเฮาบ่ผิดถ้าคนส่งบ่ต่อให้บัดนี้คนส่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะถ้าคนส่งบ่ต่อให้คนส่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะแสดงว่าที่ผ่านมาการกล่าวหานั่นบ่เป็นจริงเป็นการกล่าวหาด้วยเท็จด้วยเรื่องเท็จอ่ะอาสาทิพย์บางขามระวังตัวด้วยครับอ๋อครับระวังตัวอยู่นี่อยู่มีหอดทนายมีทั้งลูกน้องมีทั้งหัวหน้าเป็นผู้เดียวเอาเป็นผู้เดียวมัดเลยอยู่น้ำกันมัดนี่ล่ะถ้าขนส่งบ่ต่อทะเบียนให้บ่ต่อภาษีให้อ่ะนะถือว่าท่านละเว้นกับปฏิบัติหน้าที่นะถึงอีกดอกนึงเด้อระวังเด้อสิอดเอาดอกสิไปกินอยู่พุ่มสุกพุ่นละคนค่อยไล่เนี่ยเอาหัวหน้าเนาะโอ้หิวแห้งเอาหิวแห้งทนมาได้ดีเด้อเนี่ยกินน้ำร้อนข้อนั่นนะกินกาแฟนะกินได้หลายไปมันแรงมันต้องร้อนแต่ว่ากินหลายก็พอดีแล้วกาแฟนี่รูปว่ากินหลายพอดีโอ้ยนั่นตายตาบ่รับแล้วอีพอตาแข็งเลยเขาว่ากินหลายเด้อกาแฟยังเต้นช่วยน้ำท่วมได้นี่ช่วยเหลือน้ำท่วมได้นี่นั่นน่ะโอ้ยเด็กมาอยู่ทั้งทางแต่เล็ดตัวมีมึงนี่ซากน้ำพุ่นอ่ะน้ำมันพัดขึ้นมาโอ้ยแต่เล็ดตัวให้อยู่บ้านไผ่แต่ลิตรเห็นพุ่นอะน้ำท่วมมืดเลยพอเอ้ยเนาะพุ่นอะห้อยกันน้ำป้าท่วมก็พอดีแรงก็พอดีหรอกมันมีแนวดีจังหน่อยเอาพอดีพอดีมันค่อยพอดีขันมันบ่พอดีมันกัดชิบ่พอดีฟังลูกคนละนี่ลูกว่ามากับพุ่นอะถ้าเจ้าเปิดไฟเขียวรัดให้ผ่านตลอดเลยเห็นไหมนี่ร้านทอดชิ้นนั่นเชฟไปกินลายมือแรกที่มีเจ้าภาพเลี้ยงมันเสียดายเนี่ยเป็นโรคกระเพาะครับเป็นโรคกระเพาะเพาะวัวเพาะควายแต่พ่อไม่ได้เมียนของเขาเลยมันเป็นโรคกระเพาะเขาเลยเลี้ยงมาไว้ไก่หม้อล่ามันไผ่ถูกหรือผิดเคสทางหลวงดักจับตอนตีสองผมบ่ทันได้เห็นอยู่อ่ะผมบ่ทันได้เห็นคลิปอยู่ว่าดักจับล่ามันไผ่ตอนตีสองอ่ะคลิปมันเป็นยังไงอ่ะครับคลิปเป็นยังไงคนโบราณบอกว่าสู้ครับขอบคุณครับคนโบราณสมมาตรวานิชสามารถว่าเป็นสามารถสวัสดีครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับเติมเอาเองเนาะเขาว่าสวัสดิภาพไปซื้อนี่อำเภอพ่อหนีหน่อยเดียวก็ฮอดแล้วได้กินแล้วบดเอาตัวใหญ่เราที่มีแอลกินได้เข่าขึ้นรถมากินเข่าไปหัวหน้าว่าสันว้านี่แม่ขึ้นรถมากแอลกินได้เข่าเลยโอ้ยเงียบเลยใหญ่เราก็บดเอาลดหลายแล้วแต่ว่ากันยัง
คลื่อนตัวได้เรื่อยๆอยู่ครับมาเลยแล่น80 90แล่น100ก็ได้อีก28กิโลผมจะไปยุติการได้ทอดอยู่ที่พุ่มสุกบ้านอำเภอพ้นได้พุ่มสุกได้ไปยุติการได้ทอดนั่นต่อไปนนศิลาเด้อเอานนศิลาที่ต่อไปแม่นบ่บ้านนนศิลารถหลายเด้อเต็มทุกเลนเลยรถหลายทั้ง2เลนเลยครับ FC สารคามสวัสดีครับน้องเมธขอตายในอ้อมกอดของเธอว่าสั้นน้องเมธนะ2เป็นคนตลกนะเดี๋ยวก็จับป๋าให้ผมซื้อคนถึงงวดนี้ว่าสั้นอ๋อเดี๋ยวมันคันผมไปเฮ็ดสคริปต์เดี๋ยวมันก็สิว่าตำรวจจับก็สิบ่จ่ายหั่นติโอ้ระวังเด้อระวังเด้อรถหลายติดแล้วเห็นบ่นั่นติดหยังเนาะบัดนี้เนาะใช่ใช่บ่ได้ผิดกฎหมายรถชนกันออกซ้ายรถชนกันออกซ้ายรถชนกันเฮ้ยบ่มีด่านดิบ่แม่นด่านบ่พอสิได้บ่สิบ่ได้จอบกันแท้ติคันแม่นด่านน่ะลงมวนนี่เนาะรถได้หลายจังซี่เนาะคันแม่นด่านเนี่ยสงสัยด่านมั้งแต่พอด่านก็เปิดเพลงด่านไปนั่งแม่นล่ะตั้งยังไงเขาสัญจรไปมากหลายวันนี้ไม่ตั้งได้จะได้ไปยามกันท่านละน้ำท่วมทางอ๋อบ่ว่าเป็นด่านสิน้ำท่วมทางมองไหนมองข้างหน้านี่บ ซ่อมถนนซ่อมถนนครับไม่ซ่อมในน้อยหรอกถนนก็ได้อันนี้มันเป็นด่านเก่าเด้อยู่บ้านไทยเขาเอิ้นด่านนี่อย่างเงี้ยมึงอยู่ซ้ายมือข้างหน้านี่มันจะเป็นด่านถาวรเมื่อก่อนนี่แต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าให้เลิกตั้งไปแล้วอยู่ตรงนี้มีกล้องอยู่8ตัวผมสิสังเกตเบิ่งกล้องเด้อด่านมองข้างหน้าเนี่ยมันสิเป็นด่านเจ้าเลิกไปแล้วมันสิมีดาเนี่ยมีกล้องผมเบิ่งกล้องก่อนนี่กล้องยังมีอยู่มีกล้องอยู่7 8ตัวครับนี่นี่ล่ะสิปะทะกันมาซะนึงแล้วดีครับเลิกไปเลยดีเวลามีข้าวเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับค่อยเอามาค่อยมาตั้งค่อยมาเฮ็ดรู้สึกว่าครับว่าระยะนี้ด้านกันหน่อยลงรู้สึกยิ่งสั่นป่ะนะดีขึ้นอยู่ได้เนาะขอบคุณหลายๆที่ฟังกันขอบคุณหลายๆที่ฟังกันขอบคุณหลายๆที่ตั้งให้มันถูกต้องย่านของมนุษย์เวลาถนนมันดีเลี้ยวขวาเขาจะกลับไปเลี้ยวขวาเลย
ของคนเนาะถนนบดีเขาจะไปเลี้ยนที่ยังนั่นเห็นเนาะถนนกับคู่ค้าตั้งแต่สิบล้อเขาจะเอายังเหนียวอยากเลี้ยนเลี้ยนขวานั่นเนาะแม่นว่ามหาวงโซลาเซลด้านกระแทกผมเห็นเนาะหน่อยลงหลายเนาะดีอ่ะดีอ่ะเห็นว่าดีไอ้พวกเฮฟหมาที่มันตั้งกลุ่มก่อนขึ้นมาต่อต้านพวกเข้าน่ะอย่าไปสนมันแล้วมันเหลียใจตายรวดตั้งออกมาพวกเฮฟหมาทั้งหลายตั้งมาเลยดีตัวไม่เอาเรื่องของเข้าไปเฝ้าดีแล้วแต่มันสิเฝ้า มันก็เฝ้าในกลุ่มของพวกมันแทนน่ะบ่มีผู้ระเบิงนะมันดอกบ้านเบิ้งอยู่สมุทรปราการน้ำกันเอามองนี่ขึ้นน้ำไม่ค่อยดีเท่าไรบุญนี่อันนี้เขตบ้านไทยที่เขาเมืองพ้นโอ้ยบ่ดียังไงพี่แพร่อามเลยเป็นแพร่อามเลยน้ำโอ้ดีโลกาโลกาโลกาเขาเบิ้งโลกถอนกล้าโอ้ผมโง่เทพอยากแล้ววันนึงคือบอกไทยอยู่เสร็จเนี่ยเขาเพียงคือแขนแหลนออกมาอยู่ซุ่มพยักสองภาคกุบลเนาะกระโดดลงหลายเติบอยู่ผมมาลดลงหลายเติบพี่น้อง11โมงเที่ยงบ่าย2ยุ่งตรงไหนก็สิไปเบิ่งห้วยมองหันล่ะสิเข้าปั๊มเลยล่ะแล้วสิเข้าไปปั๊มเบิ่งปั๊มอยู่เบิ่งห้วยช่อง7อยู่เออคิดออกแล้วบ่ออกหรอกว่าสิไปเบิ่งตรงไหนลดลงหลายอีหลีครับป้าโอ้ครับนี่ด้านน้องศิลาไฟแดงข้างหน้าป้ามาซอยน้ำถั่วมาครับคนซอยหลายแล้วไหมอันใดคนอีกเฮ็ดหลายซอยหลายเราบ่ไปอยู่กับเขาดอกไม่มั่งนี่ว่าได้ไปกินเขาดอกได้พุ่มสุกพอเอ้ยไปนี่เหลืออีก21กิโลแต่ว่ารถบังด้วนรถติดป่ะนี่รถมาแล่นเล่นทรายกันเมื่อแล้วป่ะนี่เดี๋ยวต้องออกไปสำรวจบังด้วนไปไหนมั่งไหนนี่โอ้ไฟแดงโอ้ไฟแดงแต่ว่ารถติดหลายคักเนาะไฟแดงเดี๋ยวผมจะออกไปสำรวจนะผมออกมาสำรวจนะมาสำรวจเตรียมแบตเตอรี่หลายๆนะป๋าเออแบตเตอรี่มีอยู่ดิมีอันเป้าเรื่องเมื่อยๆติเออมีอยู่ครับเบิ่งตลอดทางโอ้เสียบไว้อยู่ในมันนี่ได้นี่โอ้ยรถติดคักหลายบ่ได้ไปกินข้าวดอกย้อนพุ่มสุกกระไดสิไปจอดชิดอยู่ทางในล่ะป๊าดอีกกิโลนึงเห็นแต่ไฟแดงแมบๆอยู่คุณตายรีสอร์ท350เป็นหลังโอ้ดีด้วยล่ะเอาไว้ซื้อให้อีกหลังไม่เอาโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือรสนิยมถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเฮ้ยเฮาสิบ่นำอยู่นี่คันมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีข้าวเหนียวไก่ย่างเฮากินนี่บ่หรือคันยังบ่หิวสิกินผู้เดียวก็ได้ไปกินพลาดบ่เจอเลยอย่างเดียวเออดีขึ้นครับป้าแต่ว่าคู่ขนานมอเตอร์เวย์ขาเข่าพัทยาตรวจฉี่ตรวจฮอดเหี้ยวคนติดเลยนี่วันนี้รถขาเข่าติดเพราะคนขับรีบกลับบ้านกรุงเทพเพื่อมาทำงานครับโอ้มาหาพงโซลาเซลโอ้เป็นไดโนโซลาเซลสักดาติดจริงๆวงนี่ยังไงรถลงครับแถวปทุมราชลุงแก้วกับบ่ค่อยตั้งแล้วครับเออดีเนาะเออดีสวัสดีครับสนบางบัวเป็นกำลังใจให้นะครับสุรชัยทงวิชัยเฮ็ดไปว่าต้องย่านหัวหน้าผมซอยว่าท่านซอยเป็นกำลังใจกับพ่อแล้วเหลือแต่ด้านพวกมันคงดีครับดีครับอยากให้เลี้ยงสั้นละ ให้เหลือแต่ด้านพวกมันคงกันละฮะคือไม่ได้กินแค่นี้มันบ่มีข้าวเหนียวบ่ได้ดอกไปกันหิวอีกคือเอามันบ่มีคนเฮ้ยคนจนบ่หนาเนี่ยนะจอดรถจนน่ะเอาบอกเลย
พ่อของเขาเลยอยู่คันเดียวที่อันที่เรียนสร้างภาพสิป๋าทำไรครับท็อฟฟี่ที่รักมั่นคงบ่ผมจะไปเฮ็ดสกู๊ปพิเศษเรื่องหวยเทือนครับอยู่ที่ตำบลหนองน้ำใสบ่แม่นบ้านหนองน้ำใสตำบลหนองหน้าครับบ้านเลขที่5 5 5เด้บ่แม่นเด้อันนั้นบ้านนกน้อยอุไรพรน่ะบ่แม่นบ่แม่นมาเทพารักแน่ไปหยังไก่แท้ประเสริฐเหิมสารจอดบอกว่ามาเทพารักแน่ครับอาจารย์พี่ใหญ่ไปไก่แท้รถคือติดแท้ครับคำสารรถติดเพราะว่ามื้อนี้เป็นเขาดีสร้างยังไงรถติดเพราะว่ามื้อนี้เป็นคนท่องเที่ยวที่เที่ยงเราโอ้ยเบิ่งมวยท่านโนบุเครื่องสาวัดชลบุรีตั้งทั้งวันทั้งคืนเอาเขาบ่พักดิสิงเหนือเสือไต่เขาบ่พักดิชลบุรีน่ะสหพัฒน์น่ะบ่บ่ปิดคักเด้น้ำท่วมบ่ครับบ่ท่วมอ่ะครับนี่สถานีรถไฟบ้านหันข้าเจ้าอ๋อสิเฮ็ดอีหยังให้รถไฟบ่นี่วันนี้อำเภอโนนศิลาอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นจริงต้องเลี้ยวซ้ายฟึบเลี้ยวซ้ายผ่านถนนหรอกควบกับมาเนาะอยู่มาเลเซียโอ้อุดรอุบลอยู่มาเลเซียป่ะครับโอ้อยู่มาเลเซียเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับวิชิตจันทะเมธีอุดรน้ำท่วมป่าบ่ท่วมบ่ท่วมท่วมได้อุบลเออเก่งอยู่อุดรปีนี้เก่งอยู่เพิ่นจัดการบริหารเก่งอยู่ชลบุรียังหลายคักแท้ป่าโอ้ครับหน่อยเสียคนหน่อยเสียคนว่าชลบุรีคักหลายแท้ป่าเออมื้อนี้ม้วยรอบปุ่นเสือครับนั่นละเดี๋ยวก็สิไปจอดแล้วนี่สิไปกินข้าวสิไปจอดแล้วบ่ไปหม่องใดดอกบ่าย 2:00 นสิฟ้าวครับสิไปเบิ่งอยู่พุ่นละเบิ่งอยู่บ่เบิ่งบ่ได้เด้เกาหลีฮ้อนคักป๋าเออติหนาวไปพอสิเอาแอร์ลงบ่นี่หนาวไปเอาลงอยู่หน่อยเนาะครับช่วยกันประหยัดค่าไฟแน่ตัวเร่งเอาเร่งเอาค่าไฟบ่ซอยเฮาเทื่อให้แต่เปิดแอร์ตรงวันหยุดยาว3มื้อสังเวียนพุ่งกันครับสังเวียนพุ่งกันตัวกับมันยุ่นยาว3วันคนกับมายามบ้านต้องลงกุ้งมือนี่เออแมนอยู่ดอกด่านมาบาร์ป้าบ่มีเด้ป้าไปซ่อมเบิ่งด่านชุมแพทย์ได้เด้อครับครับมีเวลามีโอกาสสิไปดอกลิฟต์ที่ลงลิฟต์ที่ลงเขาหลวงอ๋อครับเป็นกำลังใจแรงใจให้ครับสุมิตรจระสุมิตรอ่านแล้วนะแต่คุณจะมันอ่านยากภาษาอังกฤษก็ได้พอตุลูดนี่ได้บ่ได้เก่งปานนั้นนะเว้าน้ำฝรั่งนี่โอ้ยบ่ต้องดอกเมียมือคาดเว้าใจดีบอกว่าเดินทางปลอดภัยอ้าวขอบคุณครับสื่อคนไทยใจดีคนไทยใจดีเสมอตอนมาตัวว่าเป็นถ่ายท้ายทอดสดคนเกณฑ์น้ำท่วมป่าคนเกณฑ์บ่ท่วมอ่ะครับบ่ท่วมอีก20โลสิไปได้ฮอดมองกินข้าวแล้วคุณเอกไผโชคว้ายบ่ทันได้รู้อยู่บ่ทันได้รู้แล้วคุณเอกบ่ได้ชมอีกอึดใจเดียวสิได้กินข้าวแล้วอ
ไปไซป้าท่านผมจะไปเฮ็ดสกู๊ปพิเศษอยู่ 4Q อยู่น้องน้ำใสอ่ะครับถ่ายรูปอีกแล้วลูกน้องคนหน้าผมนี่ได้พาเข้ามาไม่แม่พื้นนึงว่าซั่นพาเข้ามาพันข้อบัดนี้ถ่ายว่าแม่คะแม่ถือใจคักหัวสุกสุยอยู่นี่ละข้างๆนี่ละได้ยินบ่บ้านสำนานมาถ่วมครับบ้านสำนานไอ้ถ่ายอยู่ในบ้านสำนานมาถ่วมนะเจษดาสุขเรื่องบอกว่าชัดเจนชัดมากๆครับขอบคุณครับนาเมืองพ้นเด้อป๋ามาเมืองพ้นโอ้ผมบ่กินมัมไหมบ่ใครมากินมากินไส้กรอกไส้กรอกกินอยู่มัมเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดบ่ค่อยดีผมอาจจะเคยกินบ่ดีเลยก็เลยบ่กินอีกจักเทื่อเลยนะออกมาจากม่วงผมเขาออกมาจากม่วงผมเศร้าแปดโมงครึ่งแปดโมงสามสิบครับจะไปจอดยุบปั๊มปตท.ยุบแป๊บหนึ่งไปโหลดไอ้ไฟอันมาตรงคนนั่นแหละซื้อสัตว์ครับซุปเปอร์เจ๋งที่ไว้เล่นซุปเปอร์เจ๋งแล้วเล่นซุปเปอร์เจ๋งนะซุปเปอร์เจ๋งพอที่ระพัดบ่สักชัยเพราะว่าเดินทางสู่สวัสดีภาพครับแจ็คกี้ถามว่าไปไหนป้าไปบุญละครับไปทั้งโคราชซีคิวบุญละมานี่ระวังน้ำท่วมได้ป้าครับพิษณุบ่บ่ท่วมหนองบ่มีถนนบ่มีไอ้มองสิไปนั้นมันเป็นเขาเป็นที่พิษณุเป็นที่ลานพิษณุมันอยู่ถึงเนินเขาบ่ท่วมหรอกไอ้เสียเลียดเปื้อนเท่าไหร่อ่ะบ่รู้เบิ่งเป็นกันแต่มวยน่ะฟุตบอลเบิ่งบ่เป็นน่ะครับครับอันนึงมักสาวน้อยตกน้ำก็มักมักบ่สาวน้อยตกน้ำชอบครับชอบมาซั่นเจ้าหอเกือบทุกวันอ๋อสิพันเจ้าหออยู่แล้วพันเจ้าหออยู่แล้วจะเกี่ยไปว่าเรื่องอะไรเรื่องหวยเทือนครับเส้นทางเงินหวยเทือนจะไปเบิ้งจอบเบิ้งไอ้เจ้ามือหวยนั่นจะไปจอบเบิ้งเจ้ามือหวยก็จะไปทั้งขานทะเลสอสิบ่ผ่านอยู่ที่ขานทะเลสอผ่านบ่บ่ผ่านเนาะขานทะเลสอไปถนนหักใหญ่ไปบ้านหักใหญ่ไปทั้งนั้นสิเบิ่งเฟซบักดาคนอีสานบ่ไปเบิ่งครับเพราะว่าคนเบิ่งหลายแล้วคนทะลวงมันทั่วประเทศแล้วบ่เข้าไปเบิ่งดอกอันนั้นมันมีคนเฮ็ดมันหลายแล้วคือหมายถึงว่าไปทะลวงมันหลายแล้วผมบ่ต้องไปทะลวงมันก็ได้ผู้ชายแดงอ่ะ32ล่องตะบานโตกับพาดนี่บ่ได้จะไป32ล่อง200ป่ะไหนเนี่ยบูซ่าแดก200ต้องว่าบูซ่าเนี่ยเอาเงินให้เฮาสิไปจับเงินให้บ่ได้เฮาต้องเอาเงินวางไว้เด้เอาเงินใส่กระเป๋าให้อยากได้จกเอาเด้จับเงินก็บ่ได้อีกอาบัดต้องว่าเสมอแดงว่าบ่ได้ต้องว่าบูซ่าเอาเนาะเช่าขายกูละร้อยเออมื้อเช้านี่ก็ซื้อมา4ใบก็400ละนี่อาเดียดแม่พ่อเอ้ยแดดแม่บรรยากาศเดินห้างดีคักแดดจังซี่
ยากเกินร้อยเว้ยนี่หอดย่ามไหนหอดมันสิหอดแล่นเข้าซิปเอ้ยแล่นเข้าซิปแล้วบ่กล้าแล่นเกินร้อยดอกเว้ยเร็วก็ว่าได้หัวหน้าก็สิว่าทั้งนี้ก็ได้ขับรถให้หัวหน้านั่งแม่นพุ่นนี่แห้งน้ำท่วมหัวก็ล่มมองเนี่ยจะกินข้าวเที่ยงอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะจักรพงศ์จะกินข้าวเที่ยงอยู่นี่ใกล้แล้วจ้ะใกล้แล้วอีก10โลทั้งพ่อตายแล้วเช่นนี้จะกระพงว่าได้หอมแก้มก็ได้แต่ว่าหอมหัวล้านไม่ได้ได้หอดได้เช่นรถหลายพ่อประมาณครับแต่ว่ายังถ้าไม่ล่าได้อยู่ได้อยู่ประมาณก็เกินร้อยนึงครับเท่ากฎหมายกำหนดนั่นละยังครับได้เรื่อยๆอยู่ครับออกมาเลยได้เจ้าแล้วบ่รู้ผู้เดียวดูกันทั้งโลกใช่มั้ยแม่นเจ้าไปอยู่ไสมาคำถามสิบ่น่ามาถามออกอากาศนี่นี่หลอกเศร้าน่าสิว่าเอาไว้จักหน่อยเนาะกันนะครับเดี๋ยวแซวหนักไปเปล่าออกอากาศมันเป็นครึ่งชาติแล้วนะเออไงประมาณกิโลเศษๆที่ฮอดร้านพุ่มสุกแล้วว่าเดานะครับสินผ้าไปซื้อแหนมบักย่อมมันคืออะไรแหนมใบบักย่อมแหนมเวลากินใบบักย่อมมันเป็นมันเป็นของโบราณแต่พอจะแม่เฮาเนาะว่าแค่กินแหนมหมูดิบนี่เฮาสิกินใบบักย่อมพร้อมนั้นไปขายพะย่าเพิ่นซั่นใช่ใ
จักเหล่าเพิ่นว่าจังซั่นเด้อันนี้ก็บ่กินนี่อันนี้ก็แก้ไปบ่ยอมออกแต่ว่าบัดนี้อันย่ําสินี่ก็กินยาซื้อยาฆ่าพยาธิมากินเอามันมีแหนมทอดฮะแหนมทอดบ่มาฮอดแล้วฮอดแล้วกันในรถกระมวลอยู่ในมวลกัน2คนนี่ล่ะโซ่กันไป2คนนี่ล่ะเราบ่รู้ว่านี่มันออกไปทั่วโลกนี่เราบ่รู้ก็บ่รู้ก็ถามมันเนาะบ่มีผู้ใดรู้สุคนในผมคือกันผมก็บ่ได้ข่าว 100% กันดำๆเท่าๆนี่ธรรมดาล่ะคันแต่งตัวเขานี่หลวงทางเขาหลวงวานมันพระเอกหนังพุ่นแล้วแต่ว่าคันบ่แต่งตัวก็ธรรมดาคนธรรมดาเซ่อๆคนนึงผมบ่แฮงเว้าย่องเจ้าของบ่เป็นเพิ่นก็อยากรู้ว่าโอ้ Facebook นี่มันไปจังได๋เนี่ยเป็นทนายบ่ได้มาเก่งเรื่องโลกโซเชียลนี่เป็นทนายจะคิดว่าทนายสิฉลาดทุกเรื่องคันทั้งที่ทนายก็โง่ก็มีคันท่านกูเกิดเป็นหัวหน้ามึงตัวคันท่านกูจะเกิดเป็นลูกน้องมึงไงก็สิว่าอีกเนาะให้เมาใส่คนบ่เป็นเขาเว้นสิอยากไปนําเด้อผมเพิ่งโดนไปครั้งแรกโดนไปครั้งแรกเนี่ยเห็นป่ะโดนครั้งแรกถึงดอกง่ายๆเลยเห็นป่ะมาเป็นติวพี่เคยโดนแล้วมาเป็นติวแค่งมอยู่กับไลน์กับพ่อแห้งแล้วว่าสั่นยังจะมี Facebook มี YouTube อีกว่าสั่นแยกข้างหน้าก็ที่เป็นร้านพุ่มสุกแหละเห็นไปบักไงเขาเล่นใส่ไปก่อนพุ่มสุกผมจะกินข้าวกินปลาเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรายการมาตลอดจะมีเอียงเคลือบหน้าคันมีดงมีดานเดี๋ยวสิเอามาถ่ายทอดให้เบิ่งดอกเดี๋ยวสิไปเบิ่งดานโน่นตะเถนอยู่ดานโน่นแดงออกจากนี้ไปเลยสีดาไปจังหน่อยดานสีดาดานตรวจเงี้ยมีบ่ปุ๊บมื้อนี้คันมีก็แจ้งมาเด้อเอาขอบคุณหลายๆนี่เปิดไฟเดียวเขาร้านพุ่มสุกแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ